สวัสดีค่ะทุกคนในจานนี่ผักทั้งนั้นเลยแต่วันนี้จะมาทำของหวานกันนะคะมีแครอทมีฟักทองแล้วก็มีบีทรูทไม่ได้มีแต่ผักอย่างเดียวนะมีใบเตยแล้วก็ดอกอัญชันนะคะเอาออกมาจากช่องแช่แข็งวันนี้เราจะมาทำบัวลอยกันนะคะใช้สีธรรมชาติจากผักพวกนี้แหละเดี๋ยวจะมาผ่าฟักทองก่อนไม่รู้ว่าฟักทองอันนี้ข้างในมันเป็นสีเหลืองหรือสีส้มกูไก่จำไม่ได้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นสีส้มนะออกเป็นสีส้มๆ มากกว่านะนี่เดี๋ยวค่อยมาดูก็แล้วกันระหว่างแครอทกับฟักทองจะทำสีเหลืองกับสีส้มแครอทใส่น้อยหน่อยแครอททำสีเหลืองก็แล้วกันเพราะว่ายังไงฟักทองก็ทำขนมอร่อยกว่าแครอทอยู่แล้วเนาะน้ำสะอาดนะคะประมาณแก้วหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปดอกเดียวดีไหมอ่ะมันเหลืออยู่กี่ดอกเนี่ย4ดอกดอกหนึ่งสองดอกก็แล้วกันมือสะอาดนะคะขยำได้เลยถ้าไม่จับอาหารที่มันมีกลิ่นเหม็นนะเราก็ใช้มือเปล่าๆก็ได้แต่ต้องล้างสะอาดก็พอเนาะนี่สองดอกก็พอแล้วเนี่ยเพราะว่าสีมันเข้มมากนี่สวยอ่ะคราวนี้ก็จะเอาใบเตยไปปั่นนะคะส่วนบีทรูทนี่เดี๋ยวเราจะหั่นแล้วก็เอาไปต้มนะคะหวานอร่อยมากเลยอ่ะคือสมมันแก้วเด็กขี้อ้อนแป๊บนึงแล้วก็ต้มนะคะแป๊บนึงใจเย็นนี่เดี๋ยวนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนแป๊บนึงโอ้ยกูไม่ได้นั่งเหรอเนี่ยเมื่อเช้าก็อ้อนไปแล้วนะจะอ้อนแม่อีกทั้งวันไม่ได้นะคะน่ารักเกินไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยแมวตัวผู้นี่อ้อนกับแมวตัวเมียอีกนึงเนี่ยบ้านเรานะฮะตัวเมียสองตัวนี่ไม่อ้อนอย่างนี้นะอ้อนวิธีอื่นแต่ตัวนี้นี่แบบไม่ได้เลยความรักต้องเต็มที่อ่ะจริงป่ะไหนมาจุ๊บหน่อยดิบริการนวดออนเงียนคอมองแม่ทั้งเช้าเลยเมื่อยคอใช่ไหมเดี๋ยวนวดต้นคอให้นะคะจะได้หายเมื่อยนวดต้นคอให้นะปวดขมับไหมปวดขมับไหมขมับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนวดให้ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมชอบไหมดีพี่หาชิฮะนวดแขนให้นวดบ่าเมื่อยไหมเดินพันขาแม่ทั้งเช้าเลยเมื่อยไหมชอบขมับมากกว่าขมับหนวดฟูในหันหน้าไปมองกล้องนี้กล้องอยู่นี่หนวดฟูอย่างน้อยลูกชายเขามองพี่หวานหันเขามองพี่หวานอยู่ไล่ไปนั่งตักพี่หวานเขาไม่เอาอ่ะไม่เอาอีกถึงใส่ไม่ดี
เอ้าทำไมว่าหนูอ่ะอย่าว่าน้องชายนี่น้องชายคนเล็กนะก็ไม่นั่งแล้วพอเมื่อยขาจะให้ลุกก็ไม่มันกัดเอากัดแล้วก็มองหน้าแล้วก็ปกมือจริงถ้านั่งแล้วอย่างเงี้ยถ้านางไม่ยอมลุกนะไม่ลุกจริงๆนะเราเอามือไปจับให้ลุกเนี่ยกัดมือเรานะแต่ไม่ได้กัดแรงนะคือกัดแบบว่าไม่กัดแบบเงียบเบาๆอ่ะเอออย่านะจะนานต่อลองไหมสาดอุ้ยพวกลองไหมอุ้ยขยำอุ้ยเข็ดนานดูดิไม่แกะมือมันนานดูกัดมือเลยอุ้ยกัดดูดิกัดนะทุกคนโอ้มาม่าก็มาม่าเจ็บอ่ะหนุ่มกำเข่าอ่ะเนี่ยเอาเล็บกำเนี้ยโอ้โหแมวออกแมวออกรักรักรักให้นอนให้นอนให้นอนต้มหลังยังไม่เดือดไม่ได้ปิดฝาปิดฝาหน่อยดิต้มไอ้บีทรูทเอาไว้ทำสีชมพูได้แล้วน้ำบีทรูทตอนนี้น้ำบีทรูทฟักทองแล้วก็แครอทมันเย็นแล้วเนาะเรามาเริ่มทำบัวลอยกันเลยนี่แป้งข้าวเหนียวนะคะเต้เต สวัสดีค่ะทุกคนผู้ช่วยแล้วก็นักกินบัวลอยของเรานะคะคุณชื่ออะไรคะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยฉันชื่อน้ำหวานค่ะ คุณกินบัวลอยมานานเท่าไหร่แล้วคะตั้งแต่ฉันเกิดมาก็หลายรอบนะคะแต่ว่าไม่ค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะช่วงที่ผ่านมาแป๊บๆๆเนี่ยค่ะก็ประมาณสองคุณน้ำหวานนะคะกินบัวลอยมาประมาณ2อาทิตย์และนี่คือเรื่องจริงวันนี้ที่เราทำบัวลอยก็เพื่อคุณน้ำหวานโดยเฉพาะอ่ะเปิดถุงแป้งคุณน้ำหวานจะมาเป็นผู้ช่วยนะคะไม่ค่ะเพราะว่าความจริงเราดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัวลอยผมไม่เสียดายอ่ะแม่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะถ่ายภาพเก็บไว้เลยช่วงที่ครัวแม่น่ะมันมีหม้อต้มบัวลอยหม้อกะทิแล้วก็ถุงแป้ง2อาทิตย์ตรงนี้อ่ะจานแป้งด้วยจ้ะเออซึ่งแบบน้ำหวานทำบัวลอยกินทุกคืนแล้วทุกวันเลยทุกคืนเพราะว่ามันบัวลอยหนูทำค้างไว้มันทำแบบประมาณค้างไว้วัน2วันใช่ไหมแล้วมันจะหมดช่วงกลางคืนตลอดแล้วก็คืนนั้นก็อยากกินบัวลอยก็เลยลุกขึ้นมาทำบัวลอยทุกๆคืนประมาณ5 ทุ่มคือเป็นอะไรผีบัวลอยเข้าสิงอีแม่เห็นลูกก็เลยสงสารไงก็เห็นลูกเพราะว่าลูกใช้สีอะไรสีแบบว่าโอ้มันก็สีไอ้นี่แต่มันก็กินได้มันก็ใส่ที่หยดสองหยดสีใส่สีผสมอาหารที่เขาบอกสกัดมาจากธรรมชาติอะแต่มันก็คือสีผสมอาหารอ๋อก็ไม่ธรรมชาติขนาดนั้นก็ฉีดไม่เออแม่ก็เลยนึกว่าลูกฉันกินอะไรเนี่ยต้องสอดทีไอ้สีพวกเนี้ยหยดลงไปนิดหน่อยก็นั่นแหละวันนี้แม่ก็เลยจัดให้ไงวันนี้เอาอีกเพราะว่าเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ได้อยากกินเมื่อไหร่ก็ออกมาปั้นๆโอเคพอเอาสีอะไรก่อนดีเขียวเขียวใบเตยเขียวใบเตยต้องคนก่อนไหมหรือว่าคนก่อนดีทีหมดเลยไม่สวยเนาะอยู่ไหนอ่ะใส่ลงไปพอก่อนต้มดิหอมไหมหอมได้แล้วค่ะ1ก้อนมาเดี๋ยวพลาสติกแรปมาห่อไว้อ่ะกับมันแห้งนี่ได้มาแล้วเอ้ยแม่ว่ามันน่าจะเป็นสีเหลืองอยู่นะมันดูอ่อนกว่านี้ใช่ไหมแครอทฟักทองบีทรูทใบเตยอัญชันเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวเราจะแช่ช่องฟรีซนะแต่อันเนี้ยเอาทิ้งไปเถอะเพราะว่ามันเยอะแยะมันหาง่ายเนาะแต่อันนี้ที่เมืองนอกมันหายากนะคะเดี๋ยวรอแป้งข้าวเจ้าใช้ได้หมดนะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันแป้งสาลีนะคะทำแป้งนวลความจริงอ่ะมันต้องใช้แป้งข้าวเหนียวแหละแต่ว่าเสียดายมีน้อยที่ปั้นทำไมฮ
ะเออนี่มันทำไมอ่ะเดี๋ยวแม่จะมาลงตรงนี้ก่อนเล็กมากเลยน่ะไข่กิ้งจกเลยน่ะเดี๋ยวมันก็บวมมันไม่ค่อยบวมมากเท่าไหร่หรอกโอ้ไอที่หนูป้านมาตลอดอย่างเงี้ยลูกเลยอย่างเงี้ยใหญ่กว่านี้อีกเขาดูดน้ำผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับไม่ล้อเล่นเลยนะครับโอ้โหอะไรอ่ะของแม่ไม่ได้ลูกหนึ่งโอเคไหมใหญ่เป็นหน่อยนี่เดียวเองกินได้หมดแหละชอบมันชอบไม่ได้ชอบทำเพื่อลูกเนี่ยถ้าไม่รักไม่ทำให้กินนะหนูขอไหมเนี่ยค่ะทำเองไม่ต้องสอนแล้วไม่ได้มาทำให้เอาอะไรก่อนทำเองทั้งนี้ทั้งนี้สีผสมอาหารก็มีขำน้ำตาจะไหลดูดิโป๊ะหน้าแตกเลยอ่ะขอบคุณมากครับที่แม่ทำเพื่อหนูแต่ว่าหนูก็ไม่ไม่ใช่มันทนไม่ได้ที่แบบว่าคือไม่ชอบทำเลยเนี่ยเป็นคนไม่ชอบทำขนมนะแค่ขัดหูแค่ไม่ชอบที่หนูใช้สีผสมมาใช่เออรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้พูดได้สองคำรับกรรมแปลว่าอยากทำเองไงอ๋อก็ลูกไงเป็นคนอื่นจะมาทำไหมมันจะใส่สีผสมอาหารอะไรก็เรื่องของมันเด็กแต่อันนี้ลูกอ่ะลูกอ่ะเข้าใจคำว่าลูกอ่ะมันไม่ทำให้หนูเอ้ยแล้วลูกกินสีผสมอาหารมาเป็นแบบว่าสองอาทิตย์แต่ไม่โอเคคนเป็นแม่ไม่โอเคแม่ไม่ได้หนูดูแย่มากเลยเหมือนหนูหยิบสีผสมอาหารมานั่งดูดกินเลยจริงก็เมื่อกี้ยังพูดกับน้ำหวานอยู่เลยบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ลูกเล็กๆอ่ะเลี้ยงลูกเองเนาะเมื่อก่อนตอนที่ลูกตั้งแต่กินเริ่มกินอาหารเองได้อะเริ่มต้องป้อนอาหารที่ไม่ใช่นมอ่ะจนกระทั่งลูกกี่ขวบนะหลายขวบเหมือนกันนะประมาณ 4-5 ขวบอ่ะก็คือทำอาหารให้ลูกกินตลอดเลยนะแล้วก็ทำบ่อยๆด้วยนะจนกระทั่งหวาน8ขวบกว่าที่ย้ายไปอยู่บ้านยายเนาะนั่นแหละเร็วกว่านั้นไม่แม่ก็ทำด้วยนะซื้อด้วยตอนที่อยู่กับแม่แม่ก็ทำด้วยซื้อด้วยแต่ตอนลูกเล็กๆอ่ะคือทำอาหารให้ลูกเองตลอดนะคือไม่อยากซื้อกับข้าวอื่นมาป้อนลูกอ่ะที่เขาทำขายอ่ะเพราะเรารักลูกลูกเราอ่ะเราไม่อยากให้ลูกกินอะไรที่มันแปลกปลอมมาเนาะตอนลูกเด็กๆอ่ะแต่พอโตมาแล้วจะกินอะไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมนั่นแหละความรู้สึกงั้นไงเข้าใจป่ะเมื่อกี้ยังบอกหวานอยู่เลยใช่ไหมเพราะตั้งแต่ลูกเล็กๆแม่ก็ทำอาหารให้กินตลอดคือเนี่ยเป็นคนไม่ชอบทำขนมนะเป็นคนไม่ได้ใส่ใจจะกินขนมอยู่แล้วน้ำหวานเนี่ยทำเองตลอดเลยน้ำหวานทำขนมถ้วยขนมชั้นแล้วขนมอะไรขนมเบื้องฝอยทองฝอยทองไม่เคยทำทำนั้นแม่ทำแม่ไม่เคยก็บีบไงไม่ยังมาทำใช่บีบค่ะแม่ก็สอนอะแต่น้ำเชื่อมแม่ทำเองไงเพราะแม่ทำทองหยอดด้วยตัวไข่แม่ก็ทำเพราะมันไม่มีอะไรมันแค่ไข่แดงอย่างเดียวไม่ได้เอาไปปนอะไรไนั่นแหละหึไม่ก็นั่นแหละแค่แยกไข่เพราะไม่เห็นว่ามันต้องมีอะไรก็ลูกก็เป็นคนโรยฝีมือมันอยู่ที่การโรยนะจะบอกให้ระหว่างทำอะไรให้แม่กินอีกนะเองอ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวสินะไม่ที่ทำเองลงมือทำเองอะไข่ดาวตอนนี้อยู่ไม่ใช่ไข่ดาวแหมจะอวดก็พูดมากี่ขวบนะกี่ขวบนะมาอวดตรงนี้เลย3ขวบโอ้โหอวดใหญ่3ขวบเป็นคนมันอวดจนทุกวันเนี้ยไข่ดาวก็ไม่มีคนเล่าให้หนูฟังหนูก็ต้องขิงดิหนูจำได้อยู่เลยว่าหนูอ่ะปีขาตั้งไปทอดไข่ดาวให้แม่เออบนเตาแก๊สก็เนี่ยเป็นคนกลัวน้ำมันกระเด็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคืออาหารทอดนี่ไม่ชอบเลยน้ำมันกระเด็นเนี่ยแล้วคราวเนี้ยก็บ่นรู้สึกว่าบ่นว่าอยากกินไข่ดาวจังเลยแต่ไม่ชอบน้ำมันกระเด็นเลยแล้วลูกอ่ะลูกได้ยินลูกก็รับอาสาว่างั้นหนูทอดให้แม่กินเองนะคะตอนนั้นเรียกคุณแม่เว้ย เดี๋ยวหนูทอดให้คุณแม่กินเองนะคะไปหลังครัวแล้วก็เอาเก้าอี้อ่ะเก้าอี้แบบที่เรานั่งซักผ้าเนาะปีนขึ้นไปแล้วก็ทอดไข่ดาวให้แม่เนี่ยแล้วก็ทำมือนี่ก็ยืนดูอยู่ด้วยนะกลัวลูกจะหน้าขมำเนาะเนี่ยแล้วก็ทำมือเนี่ยหวานจับตะหลิวทอดไข่ดาวน้ำมันกระเด็นทำเนี่ยไอ้เอ้ย
คือด้วยความเป็นเด็กอ่ะเขาก็สนุกไงเหมือนกับเล่นเล่นขายของอะไรแบบเนี้ยก็ชอบทําแหมเมียนั้นแหละคุยกันป่านเนี้ยโอ้สามขวบแล้วนะไม่เหมือนแม่ตอนอายุตั้งกี่ขวบแล้วทำไมหนูจำได้เลยที่แม่ทอดอะไรสักอย่างในครัวยายแล้วแม่ก็ใส่เสื้อกันแดดใส่หมวกกันน็อกกันโอ้ยเบอร์อย่าพูดไปดิไม่ใช่หรือเปล่าเขาไม่หัวล่ะโอ้ยมั่วแล้วฝันไปเปล่าไม่ได้ฝันนะหนูจำได้กลางร่มอย่างเดียวมาตลกมากได้แล้วเดี๋ยวเราไปต้มบัวลอยกันดูเหมียวตัวนี้ชิดูจีโน่ดิมาแย่งเก้าอี้แม่แล้วแป้งหกใส่หลังไงยังไม่รู้สึกเลยอะระหว่างที่เราตั้งน้ำต้มบัวลอยเราก็จะมาทำกะทิเนาะเกลือนิดนึงน้ำตาลตามชอบพอกะทิเริ่มเดือดนะคะปิดแก๊สแล้วต้มบัวลอยกันแป้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาตักใส่หม้อกะทิกันเสร็จแล้วทุกคนทำน้ำกะทิเยอะเลยนะคะเพราะว่าแป้งมันยังเหลือเราจะได้ไม่ต้องปรุงน้ำกะทิเพิ่มอีกถ้าเราอยากกินก็แค่ต้มแป้งแล้วก็เอาใส่ลงไปในกะทิเนาะสีสวยนะแต่สีไม่ค่อยสดเท่าไหร่กูไก่เคยทำนะคะสีสดมากกว่านี้อีกนะเป็นสีธรรมชาติล้วนๆนะคะแต่สีแบบว่าแจ๊ดมากมันแลดูเหมือนของปลอมแต่เนี้ยน้ำหวานจะชอบมากกว่าน้ำหวานบอกว่าทำให้สีอ่อนไว้ก่อนเพราะว่ามันดูนุ่นนวลน่ากินมากกว่าสวยไหมที่รักอืมเบ็ดดี้พี่เมกจะชิมก่อนเป็นไงบ้างบัวลอยเนี่ยไม่ใช่ของโปรดของพี่มิกนะพี่มิกไม่ค่อยชอบขนมไทยเท่าไหร่ไม่รู้นะเกินแล้วเตริโก้ก็มีชิคาโดก็ที่บาลีเนี่ยไม่เคยพี่มิกจะไม่ชอบขนมไทยที่แบบว่ามันหนึบๆอ่ะที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวอะไรก็ไม่ยอมคอนสิสเทนซ์อ่ะมูเดอเมยอลับมูเอพิบอนอยู่มาอยู่เซเซโดยันนี้จะทำลาบหมูกินมีขอมาลาบหมูเดี๋ยวทำให้อันนี้คือของว่างลาเมแรนดานี่แป้งเรายังเหลือเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นนะคะอยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาปั้นๆแล้วก็หย่อนลงไปในหม้อกะทินี่สีสวยเชียทำไมทำหน้าอ่อยสีสวยเชียสวยเชียวแต่ว่ารู้สึกว่าสีชมพูมันเฟดไปหน่อยเออสีชมพูหาไม่เจอเลยน่าจะเป็นสีชมพูอะไรชมพูเขียวฟูสีชมพูคือมันจืดเกินไปเนาะตอนที่แม่ทำครั้งแรกสีจัดจ้านจี๊ดจ๊าดมากเนาะสีแบบจี๊ดมากใส่เยอะอ่ะอันนี้ใส่น้อยไงเพราะว่าเห็นลูกแบบชอบอะไรนวลมากกว่าเพราะเห็นตอนที่ลูกทำลูกก็ใส่สีนิดเดียวใช่ปะล่ะใช่ดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนะจะกินของที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยถูกกันละมั้งแกชอบสีผสมอาหารเหรอ